คำสอนสมเด็จพระสังฆราชวิธีฝึก8อย่างจะได้ไม่ทุกข์1ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็กจงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป2ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสมหมายความว่าการสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดีนอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย 3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆหมายความว่าอย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีจริง 4. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆหรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆหมายความว่าถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ 5. ฝึกตัวเองรู้ธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ผ่านไปเสมอหมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย 6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทาหมายความว่าเราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแรงเต้นกากับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังนินทาลูกคนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่นับประสาอะไรกับคนอื่นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไรค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินทา 7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงินหมายความว่าเราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน 8. ฝึกให้ตัวเองเสียสละและยอมเสียเปรียบหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยไม่ช้าคนคนนั้นก็จะเป็นบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่น